ปี2022ฤดูร้อนในเมืองซากุระในขณะที่นักเรียนคนอื่นกำลังเรียนอยู่ก็มีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเข้ามาเรียนด้วยเธอสองคนเป็นแฝดคนพี่มีตาสีฟ้าส่วนคนน้องมีตาสีเขียวพวกเธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในรอบหลายสิบปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในเมืองซากุระเปลี่ยนไปโอ้ยร้อนชะมัดเลยอ่ะพี่เอกเอ้ยทำไมต้องมาเรียนซัมเมอร์ด้วยเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะวันนี้ทำไมอากาศมันร้อนขนาดนี้เนี่ยเมื่อวานยังหนาวอยู่วันนี้ร้อนเฉยเลยอ่ะพี่เอกก็ไม่รู้ดีแต่ที่แน่ๆก็คือมันร้อนจัดๆเลยว่าแต่ว่าครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่นี่ก็ไม่ปล่อยสักทีนะเออตั้งนานแล้วเนี่ยหิวข้าวมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่เอกฮะพี่ฝนว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างข้างนอกกรี๊ดกรี๊ดวิดวิดไว้ไว้อะไรสักอย่างเนี่ยได้ยินไหมอะไรใครโดนเหยียบอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้สวยจังเลยนั่นใครนะนั่นคือใครกันอ่ะโอ้สวยมากเลยอ่ะพวกเราโอ้อุ้ยมาจากไหนกันเนี่ยฉันไม่อยากรู้มาก่อนเลยว่าโรงเรียนเราจะมีแบบนี้ด้วยเหรอโอ้ยสวยมากเลยสวยจังเลยมาเป็นแฟนกับผมไหมครับผมดีกว่าครับผมหล่อกว่าเฮ้ยอย่าไปเป็นแฟนไอ้พวกนี้เลยมาเป็นแฟนผมดีกว่าทำไมสวยอะไรอย่างนี้อิจฉาได้ยินเปล่าพี่แอกพี่ฝนได้ยินน่ะไม่รู้เหมือนกันยังทำไม่เสร็จเลยหงุดหงิดชะมัดเลยเนี่ยได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดวิดวายอยู่ข้างหน้าเนี่ยอ้าวแล้วเพื่อนเรามันหายไปไหนกันหมดเนี่ยพวกนี้นี่ไม่รู้ดิเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตคุณครูออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าพี่เอกมาเร็วโอ้เขาจะให้เหรอเรายังทำไม่เสร็จเลยนะเอาหน้าเอาหน้าขอนิดขอหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งขอไปเข้าห้องน้ำน่ะเหรอเฮ้ยแอบไปหาน้ำกินดีกว่าเออใช่นะหิวเหมือนกันมาเร็วเข้าคุณครูคะทีเชอร์ครับว่าไงเหรอคือว่าพวกเราจะขออนุญาตออกไปหาอะไรดื่มนิดนึงนะคะหาน้ำกินนะคะหิวน้ำอ๋อรีบๆมาล่ะเดี๋ยวจะทำการบ้านให้เสร็จเดี๋ยวผมซื้อน้ำฝรั่งมาฝากนะทีเชอร์เออขอบใจมากเลยนะเธอสองคนนี่ดีจริงๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยมาทำอะไรกันเนี่ยสองตัวเนี่ยบุกปิกบุกปิกเฮ้ยมาทำอะไรแถวนี้ก็ขี้เกียจอยู่บ้านน่ะมันร้อนแล้วมาทำไมโรงเรียนน่ะก็มาหาอะไรทำมาเดะมาหาอะไรทำงั้นหรอฉันว่านายมาหาของกินแถวนี้มากกว่าไม่ได้หาของกินนะคุณลุงที่ร้านขายปลาให้มาแล้วอ่ะเอาเหรองั้นเดี๋ยวพวกนายตามฉันมาก็แล้วกันฉันได้ยินเสียงกิ๊ดกิ๊ดวิดวิดไว้ไว้อยู่แถวแถวนี้อ่ะอ๋อเราก็ได้ยินเหมือนกันโอ้โหชะมัดเลยมนุษย์เนี่ยเอางั้นตามมาตามมาโอ้เร็วๆเข้าโอ้ยสวยจังเลยโอ้ยสวยจริงๆแล้วคนอะไรเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยมาเป็นแฟนกับผมไหมครับโอ้ยสวยจริงๆอิจฉาอิจฉาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ฝนไม่รู้สิเดี๋ยวนะพี่แอกฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พี่ฝนเห็นเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับที่ครูใหญ่เขาประกาศเมื่อเช้าเลยอะใครอะนักเรียนมาใหม่ไงเอ้านี่เหรอนักเรียนมาใหม่เออน่าจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงอ่ะเมื่อเช้าคุณครูใหญ่เขาประกาศอยู่อ่ะนักเรียนต่างชาตินี่นะเออนี่ไงนักเรียนใหม่จริงๆด้วยอ่ะโอ้โหนักเรียนใหม่จริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวพวกเธอตามฉันมาก็แล้วกันนะใช่นักเรียนใหม่จริงๆด้วยใช่ๆนักเรียนใหม่ใหม่1ใหม่2ด้วยอ่ะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพี่แอกเขาไม่ยักพูดกับพี่ฝนอ่ะเขาฮัลโหลฮัลโหลอย่างเดียวเลยอ่ะเขาเป็นฝรั่งหรือเปล่าฮัลโหลโอเคอย่างเดียวเลยงั้นก็คำวิทย์มีตามพวกเรามาก็แล้วกันนะตามมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ห้องนะนักเรียนมาใหม่ปุ๊กปิ๊กมาเร็วๆรู้แล้วนะนุชโบตามมาเร็วๆเข้าเดี๋ยวไปที่ห้องเรียนกันโบบอกว่าร้อนมากเลยไม่ไหวแล้วขออยู่ในห้องน้ำได้ไหมฉันก็ร้อนเหมือนกันนี่ไงห้องเรียนเรานะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่แอกพี่ฝนอะไม่รู้ว่าจะพูดกับ2คนนี้ยังไงเขาเป็นนักเรียนต่างชาติอะพี่แอกคุยกันแล้วกันนะเหรอทีเชอร์ครับพอดีนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้ามาแล้วอะครับทีเชอร์อ๋อนักเรียนแลกเปลี่ยน2คนนี้เหรอเออฉันรู้แล้วล่ะงั้นพวกเธอพา2คนนี้ไปนั่งข้างหลังห้องก็แล้วกันนะ
ที่ว่างๆตรงนั้นน่ะโอเคคำวิทมีเดี๋ยวนั่งที่ไหนดีอ๋อนี่ไงที่สองที่ว่างพอดีเลยงั้นเดี๋ยวพวกเรานั่งเรียนพร้อมกันเลยก็ดีนะได้ๆเดี๋ยวพี่เอกบอกให้อ่ะพี่เอกบอกให้นั่งตรงนี้ใช่ปะใช่นั่งตรงนี้เลยดีที่สุดแล้วโบกับปุ๊กปิ๊กก็ถือโอกาสเข้ามาเรียนในห้องเลยนะถ้าทางแกเย็นกว่าข้างนอกนะมาเดี๋ยวนั่งเรียนกันก่อนเดี๋ยวถึงเวลาพักกลางวันแล้วก็พาไปกินข้าวก็แล้วกันนะพี่เอกได้ไม่ใช่ปัญหาหรอกพี่ฝนโอ้ยดูท่าทางเพื่อนในห้องจะแบบสนใจมากเลยอะเออเขาแปลกใหม่ไงไม่มีใครเหมือนที่สำคัญเขาเป็นแฝดด้วยนี่สิเออใช่เป็นแฝดด้วยโอ้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 ยคุณผู้หญิงสนใจจะไปกินข้าวกับผมไหมเอ่ยโอ้โหดูสิสวยจังเลยนะอุ้ยพี่รัตนาก็สนใจ2คนนี้เหมือนกันเหรอใช่แหมก็สวยออกขนาดนี้ฉันก็ต้องสนใจเป็นธรรมดาแหละเฮ้ยพวกนี้นี่อะไรกันเนี่ยพี่เอกก็ชินอยู่แล้วนะเพราะว่าอยู่กับพี่ฝนนี่หน้าคล้ายๆพี่ฝนเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่ว่าพี่ฝนทำอะไรอ่ะหลับเหรอปุ๊กปิ๊กทำไมพี่ฝนหลับอ่ะก็เป็นอย่างนั้นอยู่ประจำอยู่แล้วอ่ะวันไหนไม่หลับนี่แปลกพี่ฝนพี่เอกมันเที่ยงกว่าแล้วไปกินข้าวเถอะเอาเหรอเที่ยงแล้วเหรอเออเออว่าแล้วทำไมหิวเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรับผมเป็นแฟนด้วยนะครับไม่เอาต้องรับฉันดีกว่าโอ้น่ารักจังเลยชื่ออะไรอ่ะครับเธอชื่ออะไรเหรอฉันมีป้ายไฟให้เธอด้วยนะฉันเป็น FC เธอก็แล้วกันนะโอ้โหสวยมากเลยคนอะไรเฮ้ยอะไรกันขนาดนี้เนี่ยพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนจะชวนเขาไปกินข้าวว่าแต่ถ้าต้องชวนไปกินข้าวต้องพูดว่าอะไรอ่ะฮะคำวิทมีคำวิทมีเหรอให้ตามมาใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจะไปลองคุยกับเขาดูนะให้คำวิทมีแล้วก็อีทอีทนะอีทอีทเหรอเขาจะรู้เรื่องไหมอีทอีทเออคือว่าเธอไปกินข้าวกับพวกเราไหมคำวิทมีอีทอีทอ่ะเขาจะนึกว่าหมูเปล่าไปอีทอีทหมูหนูอะไรเงี้ย what พี่เอกเขาว่าอะไร what อ่ะก็อะไรไงอะไรก็ what ไงเอาเหรอเอางั้นแสดงว่าพี่ฝนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเหรอเดี๋ยวคุยกับคนนี้มั่งคำวิทย์มีอีทอีทไหมเธอ What นั่นไงคำวิทย์มีอีทอีทไหมเธอเขาจะไปรู้เรื่องได้ยังไงไม่รู้เรื่องเหรอเอ้ยเขาเป็นชาวต่างประเทศอ่ะโอเคแฮปรันโอเคคำวิทย์มีโอเคโอเควีWe go to the restaurant. Yes. Yes, yes, yes. มาพี่ฝนไปหาข้าวกินกันดีกว่าไปฮะคุยแล้วเหรอเอออะไรเนี่ยพี่เอกทำไมเก่งจังเลยอ๋อก็พูดไปก็ได้ประมาณนี้แหละอ๋อเหรอเออเขาคงพอฟังรู้เรื่องอ่ะไปหาอะไรกินกันดีกว่าไป Yes, okay. Okay, come with me, girl. Yes, yes. Thank you. ไปบุ๊กปิ๊กโบพร้อมยังเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ฝนชวนตั้งนานไม่ไปพี่เอกชวนแป๊บเดียวลุกขึ้นยืนเฉยเลยอ๋อคำวิทย์มีอิดอิดเอาแล้วมันต้องพูดว่าอะไรอ่ะนั่นแหละก็ชวนเขาไปกินข้าวหรือไม่ก็ใช้ภาษามือเลยก็ได้เพราะว่าพี่เอกก็ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเหมือนกันเอาเหรอ งั้นไปกินข้าวพร้อมกันทั้งหมดนี่เลยนะไปเราพอสื่อสารกันรู้เรื่องอะนะก็ไปกันได้แล้วพี่ฝนมาดิเออไปแล้วนี่ตรงนี้เรามีโรงอาหารที่อยู่ด้านนอกนะครับเป็นภัตตาคารโรงเรียนอ๋อภัตตาคารโรงเรียนที่เราอ๋อใช่ตรงนี้นี่เองปุ๊กปิ๊กมาแล้วเดี๋ยวนั่งกินข้าวพร้อมกันโอเคเรานั่งกินได้เลยนะครับเชิญเลยแล้วมันมีเมนูอะไรให้กินบ้างอ่ะพี่เอกเยอะแยะหยิบได้เลยสั่งได้เลยนะทุกคนเออจะว่าไปเขาไม่นั่งข้างพี่ฝนน่ะก็พี่ฝนอาจจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเอานี่กินเลยโอ้ yummy deliciousOh my god My god เหรอแค่กินข้าวญี่ปุ่นข้าวเกาหลีของเรานี่ My god เลยเหรอ Yummy โบกินดีระวังกระเด็นใส่เขา Yummy รู้สึกว่าเขาจะไม่วางกระเป๋าเลยนะพี่ฝนนะเออไม่เป็นไรหรอกให้เขากินให้อิ่มก็แล้วกันดูท่าทางเขาจะคุยถูกคอกับพี่เอกมากเลยนะยังไม่ได้คุยเลยสักคำเอาเหรอ เอากินกินกันเร็ว
แล้วเรากินข้าวเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อดีอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นไปเรียนไม่ใช่หรอเดี๋ยวบ่ายโมงมีเรียนอะไรอ่ะมีเรียนอะไรพี่ฝนก็จำไม่ได้เหมือนกันอ่ะพี่เอกเอ้างั้นก็เดี๋ยวพาเขาไปเดินดูโรงเรียนก่อนไหมอ่ะเออก็ดีเหมือนกันนะเขาจะได้ไปไหนมาไหนเองได้ไงเออเออก็ดีก็ดีอย่าลืมพาไปห้องน้ำด้วยล่ะทอยเล็ตทอยเล็ตอ่ะเหรออ่าอ่าว่าแต่ว่ามือนี้ใครเลี้ยงเนี่ยอ้าวพี่เอกน่ะฮะอ่ะเลี้ยงก็เลี้ยงไปพี่เอกพี่ฝนกินอิ่มตั้งนานแล้วว่าทำไมเขากินกันเยอะจังเลยอ่ะแต่แบบว่าทำไมเขาไม่คุยกับพี่ฝนเลยอ่ะพี่ฝนก็ลองคุยกับเขาดูดิยามียามีไหมอ่ะฮะไม่คุยอ่ะให้พี่เอกทำไงอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกงั้นพี่เอกก็ชวนเขาไปเดินดูรอบๆโรงเรียนก็แล้วกันนะโอเคคัมออนเราจะไปที่ไหนกันดีพี่ฝนไม่รู้สิก็นำไปสิพี่ฝนจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเราจะเริ่มจากที่ไหนดีอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนตามไปเองเดี๋ยวเอาปุ๊กปิ๊กไปด้วยแล้วกันปุ๊กปิ๊กพี่เอกต้องอุ้มไหมเนี่ยอุ้มก็อุ้มมานี่มาเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเราอึดอัดกินเยอะไปหน่อยกินอะไรมากมายเนี่ยปุ๊กปิ๊กเห็นกินงับงับงับอยู่ตัวเดียวเลยโบยังไม่ได้กินเลยนะนานๆได้กินทีพี่ฝนเลี้ยงไม่ค่อยดีโถเอ้ยปุ๊กปิ๊กโอเค this is locker room โอเคพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยให้ไปไหนกันแล้วเนี่ยพี่ฝนอยู่ทางนี้แล้วอยู่ไหนอยู่ไหนติดกำแพงแล้วไปวิ่งชนกำแพงทำไมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้มองหาไม่เห็นก็เลยชนกำแพงซะเลยนี่มาตามมาเร็วเดี๋ยวตามไปเก็บของเมื่อกี้ของตกเราจะไปที่ไหนกันดีนะห้องต่อไปก็เป็นห้องอะไรอ่ะตรงนี้ห้องคอมนี่ห้องสมุดห้องสมุดน่าจะดีกว่านะน่าจะเงียบดีเดี๋ยวพาทุกคนมาห้องสมุดดีกว่าโอ้ยคัมออนเกอร์โอ้ฉันวิ่งตามอยู่ไม่ทันอ้าวพูดไทยได้เหรอครับเนี่ยนี่หน่อยนี่หน่อยได้น้อยหน่าด้วยเอ้ยนิดหน่อยด้วยนายนี่ตลกจริงๆเลยนะอ้าวนั่งตรงนี้ได้เลยนะครับพูดไทยได้ก็ไม่บอกกันตั้งแต่แรกนิดหน่อยนิดหน่อยอ้าวโบไปนั่งนะอ้าวแล้วปุ๊กปิ๊กทำไมไม่มานั่งอ่ะปุ๊กปิ๊กรอใครอยู่อ่ะปุ๊กปิ๊กก็รอพี่ฝนนะดิหายไปไหนเนี่ยหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยบอกว่าไปเก็บของแป๊บเดียววิ่งหายไปเฉยเลยอยู่ห้องนี้เปล่าเฮ้ยไม่อยู่แฮะขึ้นไปข้างบนแน่นอนเลยอ่ะพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยเอ้านั่นไงปุ๊กปิ๊กเจอแล้วพี่ฝนไปไหนมาเนี่ยก็วิ่งตามหาดิเมื่อกี้เก็บของตกแล้วพี่เอกไปไหนอ่ะก็อยู่กับนั่นน่ะฝรั่ง2คนข้างในอ่ะฝรั่ง2คนฝรั่งมังคุดข้างในอ่ะน่ะไหนอ่ะห้องไหนอ่ะข้างในห้องสมุดเนี่ยมั้งใช่เรียกห้องสมุดเปล่าอ่ะห้องสมุดเหรอใช่เดี๋ยวเดินไปดูก็แล้วกันนะคุยกันใหญ่เลยอ่ะคุยกันใหญ่เลยเหรอนั่นไงเฮ้ยปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กไงอ่ะฉันว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วอ่ะแปลกๆไงอ่ะก็พวกเขาไม่คุยกับฉันแต่ไปคุยกับพี่เอกได้ยังไงอ่ะหัวล้อกันใหญ่เลยอันนี้ฉันก็ไม่รู้หรอกนายนี่ตลกจังเลยนะขอบคุณครับปกติผมก็เป็นคนแบบนี้แหละเดี๋ยวไว้คราวหน้าพาฉันไปกินข้าวหน่อยนะได้ๆครับได้ครับ2คนเลยเหรอใช่ตลกมากเลยนายเนี่ยฉันชอบน่ารักดีนะพี่แปลกดีเนาะว่าแต่ว่าพวกคุณ2คนย้ายมาจากที่ไหนล่ะครับพวกเรา2คนมาจากสหรัฐอเมริกาน่ะโหมาไกลกันน่าดูเลยนะครับเนี่ยใช่ฉันมาไกลมากปุ๊กปิ๊กฉันว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆจริงๆแล้วล่ะเฮ้ยเสียใจด้วยนะพี่ฝน